ีจ้า พี่แป้งมีสติ๊กเกอร์หลายแล้วนะเป็นเจ้าของสติ๊กเกอร์สุดเกรียนของพี่แป้งได้ง่ายๆเพียงแค่เซิร์ช ZBING เว้นวรรค Z จุดที่ร้านสติ๊กเกอร์ในแอปพลิเคชัน LINE อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะซื้อเลยซื้อเลยคำเตือนเกมนี้มีความรุนแรงห้ามลอกเลียนแบบนะจ๊ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยอะไรกันในเกม Suicide Guys นั่นเองวู้ฮู้ซึ่งในครั้งนี้นะคะเราจะมาจำลองเป็นผู้ชายคนนี้ค่ะดูพุงอ้วนๆและหนวดอันพรึบพรับของเขาสิครั้งนี้นะคะเขาเนี่ยจะตกไปอยู่ในความฝันค่ะห่วงของความฝันนี้นะคะถ้าเขาไม่ตื่นขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อเขาก็ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เรามาเอาใจช่วยเขาดีกว่านะคะว่าจะสามารถตื่นขึ้นมาได้หรือเปล่าและจะทำยังไงให้ปลุกเขาขึ้นมาเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะณที่บ้านอันแสนสุขโอ้ค่อยช่วงนี้ง่วงบ่อยจังเลยนะอิ่มแล้วหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนอุ้ยอะไรกันเมื่อกี้ฉันยังหาวอยู่เลยนี่ฉันอยู่ในความฝันแล้วเนี่ยใช่แล้วตอนนี้แกอยู่ในความฝันและแกก็ไม่มีทางที่จะออกไปจากที่นี่ได้ด้วยคนอะไรหัวเราะอยู่คนเดียวเอาล่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องหาวิธีการทำให้ตัวเราเนี่ยเจ็บปวดก่อนค่ะเพื่อที่จะตื่นออกมาจากความฝันได้นะเอ๊ะนี่คืออะไรอ่ะดูเหมือนว่าจะมีวิทยุนะคะเอ้ยโอ้วิทยุนี่เปิดเสียงเพลงได้ด้วยถ้างั้นทิ้งวิทยุไว้ก่อนไปดูสิตรงนี้คืออะไรโอ้โหโอ้โหโอ้ย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 ตกใจแทบแย่เลยเมื่อกี้เป็นความฝันจริงๆด้วยโอ้ดีนะเนี่ยที่เราตื่นขึ้นมาได้เฮ้ข้างๆนี่คืออะไรเนี่ยเพี้ยเหรอถ้างั้นขอกลืบสักกลืบดีกว่าโอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยกินเบียร์แล้วก็หนังท้องตึงหนังตาก็ย่อนเอ้ยอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับเอ้ยเพี้ยร้อนโนเฮ้ฉันเข้ามาอยู่ในรถไฟจริงๆด้วยแล้วเนี่ยโอ้รู้สึกว่าตรงนี้จะมีวิทยุด้วยไปเสียงเพลงซะหน่อยรถไฟดังมากๆเลยค่ะเราต้องหาทางออกจากที่นี่นะคะทำยังไงให้เราเจ็บตัวได้อ่ะอาจจะต้องเอาพวกวิทยุอุ๊ยดูเหมือนตรงนี้มันจะมีสวิตช์อะไรบางอย่างกดปึ๊บโอ้มีบันไดไหลลงมาด้วยประตูตรงนี้เปิดไม่ได้เลยนะคะถ้าอย่างนั้นเราขึ้นบันไดอุ๊ยสูงอ้าวรถไฟอะไรกันเนี่ยรถไฟทิ้งเราไปแล้วอ่ะแล้วเราควรทำไงอุ๊ยรถไฟขึ้นใหม่มาใครกันแล้วก็ได้ปลดพาฉันตื่นทีโอนโอนโอ้ที่นี่คือที่ไหนกันล่ะเนี่ยน่าจะเป็นดันเจียนอะไรบางอย่างได้ยินเสียงมอนสเตอร์โหยหวนด้วยมอนสเตอร์อยู่ที่ไหนกันในนี้มีหรือเปล่าเฮ้ยใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งโหยหวนกันตอนนี้ต้องรีบหนีออกจากที่นี่แล้วเราทำไงดีรู้สึกว่าตรงนี้นะคะจะมีกล่องสมบัติด้วยว้าวเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ไม่มีกุญแจเจ้าต้องไปหากุญแจมาซะก่อนตรงนี้มีทางสีแดงๆนะคะเป็นที่เปิดประตูเอาล่ะถ้างั้นนี่เปิดประตูมาประตูนี้ไม่รู้จะนำพาเราไปที่ไหนนะคะเอ๊ะไม่ใช่อันนี้หรืออันนี้อ้อไม่ใช่เหมือนกันต้องหาอะไรหนักๆมาวางค่ะอะไรดีล่ะอะไรที่มันหนักๆเฮ้ยกล่องไงลองเอากล่องมาวางดูก่อนไหมเราไม่ต้องทำการเปิดสวิตช์มานะคะเอากล่องมาปึ๊บอู้ดโอ้ยหนักพอใช้ได้เลยนี่มันหนักเลยฉันอ้วนกันเนี่ยไขมันฉันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อึ๊บโอเคคราวนี้ก็เหลืออีกอันนึงค่ะปึ๊บประตูเปิดออกแล้วว้าวพวกเจ้าเห็นข้างบนนั้นไหมมันมีไม้งามอยู่ไม้งามนั้นต้องช่วยชีวิตข้าได้แน่ๆนึกถึงสมัยลูกเสือเลยเราจะเอาไปที่ประตูตรงนู้นนะคะอุ๊ยมันมีทั้ง3อันแน่จะเอาอะไรอีกอ่ะนอกจากเจ้าหีบจะมีของอะไรอีกข้าไปสำรวจมาทั่วแล้วไม่มีอะไรเลยถ้างั้นเราลองไต่ขึ้นไปเอาไม้งามลองดูอุ้ยเฮ้ยมันไต่ได้นี่นาลองดูอุ๊บโอ้โอเคไปตรงนั้นดีไหมอุ๊บเอาละตอนนี้เราจะได้ไม้งามหรือไม่ต้องติดตามต่อไปอ้าวโอ้อะไรมันจะง่ายขนาดนี้ได้มาแล้ว นี่มันไม่ใช่ไม้งามนี่มันคือที่ยิงลองดูบนเพดานนั่นสิเราเจอกับกุญแจค่ะ
ถ้างั้นเราต้องยิงกุญแจลงมาใช่ไหมลองดูไม่รู้ว่าจะยิงตกลงมาได้หรือเปล่า yes และแล้วก็ได้กุญแจมาแล้วลองเอากุญแจไปเปิดที่หีบสมบัติค่ะหีบสมบัติมันหนักเพราะอะไรกันหนอฮึบอุ้ยนี่มันช่วยด้วยฉันคือคนที่มาหาสมบัติในถ้ำนี้ระวังในถ้ำนี้มีแต่สิ่งอันตรายฉันไม่กลัวหรอกฉันกลัวแกนี่แหละน่ากลัวที่สุดให้งั้นแล้วก็วางเจ้านี่ไว้เลยปึ๊บอุ้ยโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ไปยืนตรงนี้ปั๊มประตูเปิดออกแล้วในห้องนี้แสนว่างเปล่าและเงียบเหงาเหมาะที่จะมีผีเป็นที่สุดเราพกไม้ง่ามมาด้วยยิงเลยยิงลงมาเปิดประตูให้ข้าแล้วตรงนี้มีทางมุดค่ะอุ้ยดูสิมีทองเต็มไปหมดเลยอุ้ยเรารวยแล้วไม่อยากให้เป็นความฝันเลยฮะและนี่คืออะไรฉันคืออนุสาวรีย์สุดหล่อยังไงล่ะดูท่าของฉันสิเท่ใช่ไหมนี่มันตัวเราในอนาคตแล้วเนี่ยเงินก็เก็บไม่ได้แถมได้แค่อะไรก็ไม่รู้กระจกก๊อกๆมามีแสงสลัวสลัวตรงนี้กุญแจด้วยกุญแจสามารถพาเราไปอีกประตูนึงได้ประตูนี้เล็กมากเลยค่ะอึ๊บโอเคเรียบร้อยไหลงามพากับพ่อลูกมีกลไกด้วยนะคะอะไรสมัยก่อนจะไฮเทคขนาดนี้เราเอาก้อนหินมาวางไว้ตรงนี้ปั๊บได้ละกระโดดอึ๊บโอ้อย่านึกวูบปูไปฟีรันนิ่งเอ้ยเย้ยเย้ยฮุบอืมเมื่อไรฉันจะไปถึงฝั่งฝันทันทีเนี่ยไม่มีทางที่แกจะไปถึงฝั่งฝันได้หรอกลมหนาวนี้ช่างดูสยองเหลือเกินไปเอาล่ะข้ามสะพานตรงนี้แล้วก็อึ๊บโอ้ยไม่ตรงนี้อีกวูบอุ้ยพุงมันติดอืมมาที่ฝั่งฝันตรงนี้ก่อนโอ้ทางเข้ามันช่างลึกลับเหลือเกินนี่เราจะไปขโมยของอะไรเนี่ยเจ้านั่นน่าจะมีมูลค่าเป็นร้อยล้านพันล้านเอาละปุ๊บอ้าวนี่เราก็โผล่มาห้องเดิมนี่นะอ๋อเราน่าจะไปเก็บเจ้านั่นได้แล้วค่ะอึ๊บนี่สิหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้หน้าตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าเกลียดมากคล้ายๆกับหัวกะโหลกเมื่อกี้เลยแกนี่ช่างบังอาจนักอย่าคิดว่าแกจะรอดจากถ้ำนี้ของข้าไปได้ฉันพร้อมจะตื่นแล้วข้างบนนี่แหลมเปรี้ยวเลยเอาละเก็บมาเฮ้ยอายะชูขึ้นชูขอมีโอ้โหทะลุเอือนั่นใครน่ามาหาข้าถึงที่เลยตอนนี้ฝนตกกระหน่ำมากๆค่ะอุ้ยแล้วเราจะทำยังไงให้เราตื่นขึ้นมาได้อ่ะลองไปสำรวจของรอบๆดูก่อนดีกว่าโอ้ตรงนี้มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและพิซซ่ากินได้ไหมโอ้อร่อยเลยหมดโหลเต็มไปหมดเลยเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราทำสายล่อฟ้าล่ะตรงนั้นมีครีมพอดีเลยอย่างงั้นขึ้นไปเลยปึ๊บตรงนี้มีบันไดขึ้นอีกปึ๊บหุ่นยนต์ตัวนี้อาจจะทำให้ไฟฟ้าช็อตเราก็ได้อย่างงั้นแล้วก็ล็อกดูปึ๊บนี่ไปแงบที่หูมันที่หูนี่มันคือแฟรงเกนสไตน์เอาล่ะตรงนี้มีประตูด้วยค่ะจะพาเราไปที่ไหนกันเนาะขอให้พาไปที่ปลอดภัยด้วยเถิดเปิดประตูตรงนี้เป็นห้องแลบทดลองค่ะอะไรเนี่ยสายล่อฟ้าอยู่ตรงนี้พอดีเลยถ้าเราลองเปิดเจ้านี่ดูแล้วก็ไฟฟ้าขนาดนี้น่าจะไหม้แน่ๆปึ๊บลองเปิดดูเปิดดูดเข้ามาดูดไฟฟ้าเข้ามาดูเหมือนมันไม่ทำงานนะเนี่ยนี่เราทำไงอะตอนนั้นมีกล่องแดงๆค่ะน่าจะเปิดได้ดูสิสวิตช์อู้เปิดสวิตช์ไฟล่อฟ้าไฟฟ้ามาแล้วจ้าหลังจากที่ไม่ได้จ่ายค่าไฟมานานแล้วเราจะไปประตูไหนอ๋อตอนนั้นมีประตูอีกตัวนึงไปแล้วครับเปิดประตูเฮ้ยเอาล่ะไฟฟ้ามาพอดีเลยไอ้งั้นแล้วก็ถึงคราวที่เราจะไปเอาไอ้นั่นมาเงียบๆอีกหูอีกข้างนึงปึ๊บเฮ้โอ้ผมมาฝั่งตรงข้ามพอดีค่ะไปงั้นแล้วก็ไปแงบอีกข้างนึงไปดิเฮ้ยมันขยับได้เจ้านั่นอยู่ไหนอยากตายนักใช่ไหมไม่ครับไม่อยากตายไม่อยากตายโอ้มาเล่นกันเถอะเจ้าหนูน้อยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเออถ้างั้นเหยียบก็ได้เผื่อฉันจะฟื้นเหยียบเลยกินกิน
โอ้รอบๆของเรามีแต่น้ำทะเลเต็มไปหมดเลยถ้าเราโดดลงไปในนั้นได้แล้วก็มีหวังฉันตื่นแน่นอนแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่ารอบๆตรงนี้มีแต่กระจกทั้งนั้นเลยฉันควรทำยังไงดีตรงนี้มีที่ดูดาวเหรอมีอะไรให้ใส่ด้วยค่ะไหนลองดูซิว่าเรากดอะไรได้บ้างตรงนี้มีวิทยุมีหนังสือและเอ้ยนั่นอะไรอ่ะอันน่ะล่ะฉันคือปลาหมึกยักษ์ยังไงล่ะถ้าต้องการให้ฉันช่วยแล้วก็แค่โทร1900 1900XX แค่นั้นฉันก็จะเดินทางไปหาแกทันทีโอ้มีปลาหมึกยักษ์แบบนั้นนะคะมีหวังเราตายเนี่ยแกแน่เลยมันมาถล่มประภาคารเราก็แย่สิตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีตะเกียงเฮ้ยสามารถถือตะเกียงได้ด้วยโอเคงั้นเราตะเกียงมาทำอะไรได้บ้างโอ้โอ้ยหลอดไฟหลุดออกมาถ้าอย่างนั้นลองใช้แค่หลอดไฟดูสิใช้ได้เปล่าระบบไฟฟ้าแรงสูงปึ๊บโอ้โหยแรงมากยิงตรงไปหาเจ้าปลาหมึกอึดปลาหมึกนี่ฮะเอ้ยมันขยับแล้วมันขยับแล้วเรียกฉันกันเหรอฉันจะไปใกล้ๆแกเดี๋ยวนี้ล่ะอยู่ไหนวะเสียงอะไรเสียงอะไรรู้สึกจะมีอะไรสั่นเล็กน้อยนะคะเจ้าหน้าหายไปไหนกันเนี่ยไปพุดตรงไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่มันไม่ใช่ปลาหมึกนี่มันปลาวาฬโอ้ตัวมันล่อเลยเรียกฉันแล้วไงแกให้ฉันเอามาใส่ใกล้ๆเลยเอาใกล้ๆเลยนี่อุ้ยวาฬจะหลับจะนอนนี่แกไม่รู้จักกาลเทศะเลยหรือไงมันดำลงไปแล้วค่ะข่าวนี้หายไปเลยอ่ะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอะไรเนี่ยเครื่องส่องไฟของเราพังไปแล้วเจ้าวานไอ้เจ้าวานแกอยู่ไหนแสบมากนะดีแล้วฉันจับแกได้แล้วก็โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปจับอะไรได้ฉันเหรอแกคิดว่าตัวแค่นี้เนี่ยแกจะสามารถทำให้ฉันรำคาญได้มากไหมขนาดนั้นเลยแล้วไงดูสายตามันเอาหลอดไฟออกมาเอาไปใส่ได้ไหมเอากลับไปใส่ที่เดิมค่ะมาดิเจ้าปลาวานนี่นะ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 อุ้ยมันลำคาญมันลำคาญฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวกับเจ้ามนุษย์ตัวเล็กนี่แล้วดำลงไปกลัวละสิไหนแกจะมาตรงไหนอีกฉันเตรียมพร้อมส่องไฟทุกสถานการณ์เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วนี่นะนี่นะนี่นะง่ายไม่ไหวแล้วตื่นสักทีแม่เมื่อกี้อาจจะดูโหดร้ายไปซะหน่อยนะคะแต่ถือว่าสนุกมากๆเลยหูยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าจะบอกว่าตะลุงนี้นะคะยังมีให้เราเปิดอีกตั้งหลายด่านนะคะถ้าใครอยากดูอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่แป้งเยอะๆนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนี่ขนาดฝันแรกๆยังสยองขนาดนี้หลังๆจะสยองขนาดไหนล่ะเนี่ยลุงไม่อยากจะคิดเลย